วรรณกรรมอมตะของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปีพุทธศักราช2540พนมเทียนสองยามภูมิใจนำเสนอศิวาราตรีบทที่หนึ่งมหานิมิตแห่งฤกษ์จรโอมศิวะข้าแต่พระผู้เป็นองค์สร้างและองค์ทำลายณบัดนี้ที่วาวานได้เวียนมาบรรจบครบรอบวาระอันประเสริฐยิ่งแล้วคือเป็นดิถีที่14แห่งกาลปักในเดือนมาฆะน้ำค้างพรำเย็นซ่านสถานจิตลำน้ำคงคาเอ่อล้นปริ่มฝั่งสาดประกายระยิบระยับสะท้อนรับแสงดาวและประวานละพลึกกำลังเบ่งกรีบสกาวอันว่าบาปบนทินใดๆซึ่งมีอยู่ในกายและจิตของมนุษย์โลกขอจงหลุดลอยลับหายไปกับกระแสทานเลื่อมสกาวอันศักดิ์สิทธิ์แห่งแม่พระคงคาตามพระพรสาบนั้นด้วยเทอญชั่วกาสนะหนึ่งแห่งราตรีอันสงัดเยือกเย็นที่ทุกจิตสำรวมแน่วแน่และเพื่อจะถ่ายบาปให้แก่วาระอันประจักษ์ชัดว่าเป็นศิวาราตรีณบัดนั้นกลุ่มเมฆดำทะมึนเหมือนเงาพระการได้เคลื่อนเข้ามาบดบังกลุ่มดาวบนภาคนภาอากาศเสียหมดสิ้นปล่อยโลกให้อาดูนอยู่ด้วยความมืดอันน่าพิศวงและแล้วนิมิตประหลาดล้ำก็พลันอุบัติสรรพอาวุธของเหล่ามิลคะอารยันพ่อค้าวานิชที่คุมกองเกวียนเร่สัญจรไปทั่วปฐพีและแม้กระทั่งเหล่ามหาโจรดีรถีที่ซุ่มซ่อนกายเพื่อคอยดักปล้นสะดมอยู่ตามป่าทุ่งและขุนเขาทุกขนทุกแห่งได้ปรากฏแสงเปล่งประกายพร่างพราวและแกว่งสะเทือนกระทบกันดูเป็นที่น่าอัศจรรย์นักพระสุทธากระหึ่มครวญครางทำทีประหนึ่งจะแยกสลายออกจากกันและนพดลก็พร่างพรายไปด้วยสายวิชุประโชดส่องแปรปราบเป็นทางเข้มข้นดูดังทางของมรกตแก้วที่กวัดแกว่งอยู่ในพโยมยนต์รหัสเหตุอันวิปริตผิดอาเพศนี้สร้างความอัศจรรย์ระคนประวันพรั่นพรึงไปทั่วทุกชีวิตแม้กระทั่งพิษณุมหาราชจอมคนแห่งอรยันผู้มาหยุดยั้งแสนยาอยู่ริมเขตหิมพานต์บรรพตเพื่อรอวาระที่จะบุกกระหน่ำพิฆาตทุกชีวิตของมิลคะให้หมดสิ้นไปและสร้างอาณาจักรให้แก่เผ่าอารยันขึ้นใหม่ก็ยังต้องผวาพลิกตื่นจากนิทรารมอันมันเจิดจ้าเพียงชั่ววาบเดียวแห่งพระเนตรอันเบิกกว้างจักรพรรดิแห่งอารยันผู้กล้าแกร่งก็ต้องสถานเยือกไปทั้งสารพางและดวงหทัยด้วยทอดพระเนตรเห็นมงคลกุลตาวุธและพระแสงอาญาสิทธิเปล่งรัศมีสว่างโรจน์เป็นประกายเท้าเธอเปล่งสุรเสียงอุทานรับสั่งเรียกโหรคู่พระไทยด้วยลักษณะการอันลืมพระองค์จารุทัตจารุทัตของข้าเจ้าอยู่หนใดข้าพิษณุกำลังเรียกหาเจ้าพระเจ้าข้าอาจยาไม่พ้นกล้าวข้าพระองค์จารุทัตเฝ้าอยู่แทบพระบาทณบัดนี้แล้วในความมืดมิดที่เปรียบเสมือนโลกถูกกลืนไว้ในโอดแห่งราหูประกายจากมวลพระแสงอาวุธรอบวรกายเท่านั้นที่จะส่องให้เห็นจารุทัตหมอบกายสั่นงันงกอยู่แทบพระบาทบัดนี้จงบอกข้าเกิดเหตุวิปริตอันใดขึ้นข้าตื่นจากหลับณบัดนี้ด้วยพระสุทธาที่สะเทือนหวั่นไหวประหนึ่งจะพลิกถล่มพอลืมตาสิ่งเหล่านี้ประจักษ์ชัดกับดวงตาของข้าอาวุธทุกชนิดเกิดแสงสว่างดูอาเพศนักพระเจ้าข้าณบัดนี้สรรพอาวุธทั่วแผ่นดินเกิดประกายแสงขึ้นในลักษณะการเช่นเดียวกันทุกขนทุกแห่งท้องฟ้าก็เกิดวิปริตมืดมัวสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วปฐพีสิ่งนี้เป็นรหัสเหตุที่จะบอกให้ทราบถึงการอนาคตด้วยว่าชีวิตหนึ่งได้อุบัติขึ้นแล้วในแผ่นดินชมพูทวีปที่พระองค์ปรารถนาข้าไม่เข้าใจพิษณุแผดสิงหนาถสนั่นพระเนตรลุกแวววาวขณะที่เอื้อมพระหัตถ์ไปกระชากพระแสงมากุมั่นรัศมีสว่างเรืองนั้นมิสุดสิ้นไปมันบ่งถึงสิ่งใดกฤตดามพิณิหารอยู่ที่ข้าเป็นของข้าผู้เดียวในโลกข้ากำลังจะเหยียบชมพูทวีปข้ากำลังจะพลิกผืนปฐพีเพื่อสถาปนาอาณาจักรของเผ่าอารยันแห่งข้าขึ้นมาใหม่ก็แล้วกลใดนิมิตประหลาดสำแดงเดชาจึงปรากฏขึ้นเช่นนี้แม้กระทั่งดาบที่เคยบั่นคอพวกดีรัจฉานมิลคะของข้าเอง
ปรารถนาของพระองค์จะสำฤทธิผลทุกประการชมพูทวีปจะหมอบราบอยู่ภายใต้อุ้งพระบาททว่าอะไรบอกข้าจารุทัตเจ้าจะอ้ำอึ้งให้ข้ากระวนกระวายอยู่ใหญ่อาจยาไม่พ้นกล่าวพี่ว่าคำทำนายของข้าพระองค์ไม่เป็นที่สมพระราชหฤทัยก็ได้โปรดพระราชทานอภัยแก่จารุทัตนี้ด้วยเถิดนิมิตประหลาดที่เกิดขึ้นนี้สำแดงชัดว่าบัดนี้ชีวิตของชนเผ่ามิลขะได้อุบัติขึ้นภายใต้เริกโจรไม่ใช่โจรสามัญที่คอยดักปล้นสะดมเพื่อชิงทรัพย์สินเช่นเหล่าโจรดิรัถีธรรมดาหากแต่จะเป็นโจรที่ปล้นอารยันทั้งชาติและเขย่าแผ่นดินชมพูทวีปให้ต้องสั่นสะเทือนไปทั่วทุกหัวระแหงในการอนาคตด้วยฤทธิ์ร้ายแห่งพลานุภาพโจรผู้นี้จะปล้นได้แม้กระทั่งไอศูนย์ของจักรพรรดิเกรียงไกรเยี่ยงพระองค์เองมันเป็นใครและบัดนี้อยู่หนใดทารกเพศชายที่เกิดขึ้นในเผ่าของมิลักขะณแผ่นดินชมพูทวีปทุกชีวิตมีอยู่หนึ่งในจำนวนนั้นเพิ่งจะพ้นครรภ์มารดาออกมาเมื่อครู่พร้อมกับนิมิตประหลาดบอกลางนั้นข้าจะค้นพบมันได้ยังไงจารุทัตข้าจะกำจัดมันเสียได้หรือไม่โปรดอย่าวิตกไปเลยพระเจ้าข้าวันใดที่ทรงเหยียบชมพูทวีปได้เต็มพระบาทวันนั้นจงรับสั่งให้กำจัดทารกเพศชายของเหล่ามิลขาเสียให้สิ้นแล้วนั่นและอารยันจะสงบสุขปลอดภัยอยู่ภายในแผ่นดินอันเป็นแหล่งใหม่นี้แต่ตามดวงชะตาแล้วพระองค์ปรารถนาที่จะชำระล้างแผ่นดินชมพูทวีปให้หมดสิ้นไปซึ่งพวกมิลขะของพระองค์ยอมสำฤทธิ์ผลสมประสงค์ทุกประการพิษณุมหาราชทรงพระสวนกึกก้องปักพระแสงลงบนแผ่นพระสุทธาขณะที่ประกาศว่าชมพูทวีปจะต้องเป็นของเผ่าอารยันแห่งข้าไม่มีใครอีกแล้วที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าข้าได้ณราตรีเดียวกันและการเวลาเช่นเดียวกันวรุษขุนพลหนุ่มแห่งจักรพรรดิมิลขะพ่ายศึกอารยันแตกฉานสั้นเซนมาตามลำน้ำคงคามุ่งหวังจะกลับคืนเข้าสู่นครเทวทหะเพื่อทูลให้ชาตเวทเจ้าแห่งอาณาจักรได้ทรงทราบถึงสภาพศึกอันคุกคามบีทาเข้ามาใกล้ทุกขณะระหว่างที่กระเจิงซอกซอนมาจนพบกับราตรีสกัดกั้นเป็นอุปสรรคในการเดินทางและไพร่พลที่เหลือตายจากการยุทธนาเพียงจำนวนน้อยแรมคืนอยู่ในดงรังใกล้ฝั่งแม่น้ำนั้นอัศจรรย์ในสภาพเดียวกันก็พลันปรากฏดาบอันกลางโลหิตของขุนพลวรุษและทหารมิลขะทุกเล่มส่องประกายอยู่ในความมืดมิดของวิกาลสงัดขุนพลหนุ่มฉงนฉงายใจนักสะอึกอั้นตะลึงงันไปไม่อาจจะสงบสติอารมณ์เข้าสู่นิทราได้ทั้งที่จิตแสนจะละเหี่ยวอ่อนล้าด้วยกรรมศึกหนักมาแต่ที่วาวานเหลียวไปรอบกายนิมิตประหลาดไม่ได้ประจักษ์ชัดกับสายตาของตนแต่ผู้เดียวด้วยเหตุที่เหล่าทหารทุกคนพลิกตื่นฟื้นตัวและเผชิญกับเหตุประหลาดนั้นทั่วทุกตัวตนกองไฟที่สุมอยู่ทุกกองเปล่งเปลวร้อนและส่งรัศมีโชติขึ้นไม่ใช่แต่เท่านั้นดอกรังยังร่วงพลูอยู่ไม่หยุดหย่อนดูขาวสะพร่างไปทั่วเขตที่พักแรมอยู่ม้าศึกทุกตัวเพ่นพยองส่งเสียงโกนจะนาดก้องประหนึ่งจะลำพองอยู่ในยุทธภูมิวรุษและทหารทุกคนเพ่นขึ้นยืนอย่างตระหนกพรั่นพรึงอาวุธที่กุมแน่นอยู่ในมือส่งแสงวูบวาบอยู่เช่นนั้นประหนึ่งจะถูกบันดาลขึ้นด้วยกฤตดาภินิหารแห่งศิวเทพขุนพลหนุ่มอุทานแหบเหือดด้วยพิษพรั่นใจอนิจจาชมพูทวีปแห่งมิลขะทั้งหลายเอ๋ยบัดนี้จะถึงการหลุดลอยไปเป็นแผ่นดินของเราอสูรหฤหดผู้เบียดเบียนเสียแล้วหรือไรจึงบันดาลให้เกิดเหตุอาเพศสำแดงเป็นอภินิหารตะเลิดขวัญทหารกล้าอยู่เยี่ยงนี้บุญญาฤทธิ์ที่ปรากฏอยู่บนปลายอาวุธของพวกข้าเหล่านี้จะเป็นลาวิบัติหรือว่าโชคชัยของมิลขะอย่างไรชะไหนแน่อาวุธที่เคยดื่มโลหิตเอ่ยจะส่งแสงให้แก่ใครพิษณุมหาราชแห่งอารยันหรือว่าชาตะเวทแห่งมิลขะดูราขุนพลผู้พ่ายศึกสิ่งที่เตลิดฝันของท่านและทุกชีวิตในจักรภพณบัดนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งกาลียุคอันจะพึงบังเกิดในการอนาคต
มันเป็นลางแห่งการหายนะวิบัติของแผ่นดินหลายเท่าพันทวีกว่าเท่าที่ได้เป็นอยู่เสียงหนึ่งกังวานต่อมาวรุษสะดุ้งหันกลับมาทางเบื้องหลังก็ได้ประสบกับร่างในเสวตภูษาดูขาวโพลนท่ามกลางแสงไฟแห่งกองเพลิงที่จุดไว้ยืนสงบอยู่ใต้ต้นรังใกล้ๆร่างนั้นบอกถึงสังขารอัญชราภาพทอดดวงตาจับนิ่งมาที่ขุนพลหนุ่มและมือเหี่ยวข้างหนึ่งยกขึ้นคล้ายจะยับยั้งความตื่นเต้นของวรุษและทหารมิลักขะทุกคนใครเจ้าคือใครและปรากฏกายขึ้นได้ยังไงเราคือสุภัททะนักบวชผู้สงศีลเผ่าอารยันสดับคำว่าอารยันหอกที่ยังส่องแสงเป็นประกายอยู่ในมือวรุษก็เงื้อเงื้อหมายร่างอัญชราภาพซึ่งปรากฏขึ้นอย่างอัศจรรย์นั้นเป็นเป้าหมายที่จะสลักดิ่งสังหารเสียให้สมแค้นแต่ผู้สงศีลเผ่าอารยันแย้มพรายโบกมือยับยั้งพร้อมกับกล่าวต่อมาว่าช้าก่อนมิลักขาผู้กระหายเลือดเราสละสิ้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราเป็นผู้มิจองเวรและก่อเวรนอกจากคือจะสงบสันติสุขอยู่ในศีลสัตว์เราไม่ได้ขอชีวิตของเราเลยแต่ขอเพียงอย่าให้ท่านหรือมนุษย์ผู้มัวเมาทุกเผ่าทุกชาติในโลกนี้ได้จมบาปลงไปยิ่งกว่าที่แล้วเลยสิ่งนี้เราขอวิงวอนวรุษชะงักดวงตาเป็นประกายแวววาวประสันหอกในมือมั่นไอ้อสูรร้ายอารยันจะรุกรานแจ้งถิ่นจะเบียดเบียนและจองล้างมิลขาพวกข้าข้าได้สาบานไว้แล้วว่าถ้าขึ้นชื่อว่าอารยันแล้วล้วนเป็นศัตรูที่จะต้องพิฆาตเราไม่เคยเป็นศัตรูของใครเราไม่เคยเบียดเบียนแย่งถิ่นของใครนอกจากจะชี้หนทางสันติสุขให้แก่สัตว์โลกแต่เจ้าคืออารยันนักบวชชราก้มศีรษะคงยิ้มเยือกเย็นอยู่เช่นเดิมถูกแล้วข้าเป็นอารยันแต่ไม่ว่าข้าจะเป็นชนเผ่าใดอย่าเมื่ออยู่ในสภาพเช่นนี้ขับราณีต่อทุกชีวิตของสัตว์โลกและที่ปรากฏกายขึ้นนี้ก็เพื่อจะบอกแก่ท่านว่าสงครามที่เกิดขึ้นในขณะนี้อุบัติเพราะความโลภโมโทสันของมวลมนุษย์ผู้มีจิตห่างไกลจากสันติข้ารู้ชาตเวทและพวกท่านต่อสู้เพื่อป้องกันเผ่าพันธุ์และผืนแผ่นดินส่วนพิษณุมหาราชและเหล่าอารยันต่อสู้เพื่อรุกรานเบียดเบียนและสร้างความยิ่งใหญ่และสำหรับท่านในขณะนี้พ่ายศึกอารยันถอยร่นเข้ามาหลบพำนักอยู่ณป่ารังริมฝั่งแม่คงคานี่ในราตรีอันเป็นศิวาราตรีแห่งการไถ่บาปข้าสุภัททะขอถือสุภวาระแห่งราตรีอันประเสริฐนี้ทายบาปให้แก่ท่านชาตเวทและมิลักขะและพิษณุมหาราชแห่งอารยันด้วยนักบวชถ้าข้าจะฆ่าท่านเสียเดี๋ยวนี้ก็คงจะได้แต่ดูสิอาวุธของท่านและของทหารแห่งท่านทุกคนยังส่องแสงอยู่เช่นขนาดนี้เพราะอาเพศวิปริตอาวุธทุกชนิดยาเมื่อสำแดงเหตุเช่นนี้ย่อมไร้ผลที่จะใช้ประโยชน์เพราะมันจะไม่ระคายเคืองอันใดเลยแม้แต่เส้นผมสักหนึ่งเส้นก็ตัดมิขาดท่านบอกข้าได้หรือไม่ว่ากลใดอาวุธทุกเล่มจึงส่องแสงเปล่งประกายเช่นนี้ข้ากำลังจะบอกแก่ท่านและก็ได้บอกท่านไปแล้วว่ามันเป็นลางแห่งความหายนะวิบัติของแผ่นดินเป็นกฎแห่งเวรพิษณุมหาราชตระหนักแน่ลำพองอยู่ในพระทัยว่าเธอทรงมหิทธานุภาพเกรียงไกรโดยไม่มีใครจะเสมอเหมือนได้แล้วแต่หารู้ไม่ว่าสักวันหนึ่งอาจจะมีผู้ที่เกรียงไกรกว่าเปล่งรัศมีแห่งกฤษดานุภาพเข้ามาทำลายที่อาวุธทุกเล่มในแผ่นพิภพลุกโรจน์เป็นแสงขึ้นนั้นด้วยเหตุที่มีทารกผู้หนึ่งคลอดพ้นจากครรภ์ของมารดาในขณะที่ดวงจันทร์โคจรผ่านกลุ่มดาวโจรอยู่ครู่พริบตาฤกษ์อันร้ายแรงนี้บันดาลให้สรรพอาวุธเปล่งรัศมีขึ้นบ่งความหมายว่าด้วยลักษณะการเยี่ยงโจรทารกผู้นั้นจะโค่นทุกราชบัลลังก์ให้พินาศลงได้ไม่ว่าจะเป็นบัลลังก์ของจักรพรรดิเผ่าพันธุ์ใดและทารกผู้นี้เกิดในสกุลมิลักขะพวกท่านโอ้กระนั้นเหรอวรุษเปล่งอุทานตื่นเต้น
ผีฉะนั้นซ้ายท่านไม่ได้หมายความว่าทารกผู้นี้เป็นมิ่งขวัญของเผ่ามิลักขะแห่งข้าดอกหรือท่านผู้สงศีลข้าไม่มีความแน่ใจนักแต่วันเพียงว่าโลกจะจมอยู่ในเหวแห่งบาปยิ่งขึ้นทารกผู้นั้นเกิดมาเพื่อบาปและพร้อยพาให้ปัตภีลุกโรดไปด้วยไฟบาปแต่ข้าได้บอกแล้วมันเป็นกฎแห่งเวรที่จะหลีกเลี่ยงเสียมิได้ดูก่อนผู้สงศีลพิษณุมหาราชบุกทะลวงเข้ามาในถิ่นของพวกข้าเบียดเบียนจองล้างไปทั่วเช่นนี้บาปหรือไม่สิ่งนั้นเป็นบาปไม่มีอะไรเคลือบแคลงและมีอะไรบ้างที่พวกข้าจะตอบแทนได้มีวิธีใดที่พวกข้าจะป้องกันเหตุร้ายอันคับขันนี้มิลักขะกำลังจะสูญชาติด้วยพลังพลที่ด้อยกว่าสุภัททะนักบวชเผ่าอารยันยืนสงบนิ่งไปครู่ใหญ่จึงเอ่ยขึ้นแช่มช้าท่านจงกระทำไปตามหน้าที่แห่งท่านเถิดขุนพลมิลักขะเอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างย่อมดำเนินไปตามวิถีทางของมันแม้จะสืบเชื้อสายมาจากอารยันข้าอยู่เหนือภาวะที่จะมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับกองกิเลสของมวลมนุษย์ได้ไม่ว่าจะเป็นมิลักขะอารยันหรือเชื้อชาติอื่นใดสำหรับข้าแล้วย่อมถือเสมือนพราดรควรที่จะสมานสามัคคีและเอื้อเฟื้อต่อกันแทนที่จะห้ามหันหมายพิฆาตกันอยู่เยี่ยงนี้เอาเถอะเพื่อเห็นแก่สวรรค์ข้าขอเตือนมิลักขะพวกท่านในวาระเช่นเดียวกันกับที่ข้าต้องเตือนเหล่าอารยันพี่ว่าข้าได้มีโอกาสพบนั่นคือจงให้ความเมตตาแก่ทารกเพศชายทุกชีวิตที่อุบัติขึ้นณราตรีแห่งการถ่ายบาปผิดนี้ไม่ว่าทารกนั้นๆจะอยู่ในสภาพเช่นไรจงไว้ชีวิตจงละเลยปล่อยไปเสียอย่าได้ทำอันตรายเพื่อเห็นแก่บุญและในขณะเดียวกันนักคูหาอันลึกล้ำสลับซับซ้อนไปด้วยศิลารายแบ่งเขตเป็นถ้ำสถิตแห่งฝูงสิงหราชซึ่งมีแหล่งหากินอยู่บริเวณทุ่งสีทองของโยธกาและกองโจรนิรถีเผ่ามิลักขะซึ่งมีนกุลาเป็นประมุขโดยอาศัยขุนเขาและชะเวิร์ผาอันไพศาลแหล่งเดียวกันเป็นที่ซุ่มซ่อนกายต่างเคยชินอยู่ในสาบสางของกันและกันระหว่างสัตว์ร้ายและคนร้ายไม่ได้ก่อกวนความสงบสุขของแต่ละฝ่ายเพราะสัญชาตญาณอันใกล้เคียงทุกโจรเผชิญอยู่กับเหตุอันประหลาดนั้นมิผิดแผกไปจากชนกลุ่มอื่นเพราะหอกดาบสรรพอาวุธทุกเล่มเกิดประกายแสงสว่างขึ้นในราตรีสงัดพร้อมกันฝูงสิงที่อาศัยอยู่ในถ้ำมิห่างไกลจากถ้ำของโจรนักก็พากันแผดเสียงคำรนก้องสะเทือนเลื่อนลั่นจนศิลาย้อยในถ้ำสถิตของหมู่โจรร่วงหล่นพังทลายลงมาจากเพดานทุกโจรยินดีปรีดายิ่งนักต่างส่งเสียงร้องบอกกันต่อไปด้วยสันดานโจรประจักษ์อยู่ในรหัสอันบอกเป็นสุภนิมิตของโจรณกุลากระชากดาบปราดจากฝักขึ้นชูขณะที่สวนสรรประกาศก้องเลิกโจรวาระที่เรากำลังรอคอยอยู่ทุกขณะจิตได้มาถึงแล้วนั่นคือกำเนิดแห่งจักรพรรดิของพวกเราเสียงโห่ร้องครางกระหึ่มขึ้นภายในหุบเขาอันเป็นถิ่นของโจรนิรถีเผ่ามิลักขะอาวุธถูกเปลือยจากฝักและกวัดแกว่งส่องแสงแว่ว่าไปทั่วส่องกระทบกับแสงใต้และกองเพลิงดูเป็นมันน่าสยองหมู่สิงห์ยังคงคำรนกระหึ่มมาได้ยินถนัดนักุลาวิ่งนำทหารโจรออกมายังหน้าถ้ำอันเป็นชะง่อนผาซึ่งมีนางวาชิกาแม่มดอันเป็นที่สักการะยืนแงนพักขึ้นสวนสรรกับท้องฟ้าวิปริตประหนึ่งจะได้ประสบกับความเปรมใจยิ่งนักนักุลาเปล่งเสียงตะโกนก้องแม่เท่าบัดนี้อาวุธทุกเล่มเกิดประกายแล้วท้องฟ้ามัววิปริตผิดวิกลและหมู่สิงห์คำรนอยู่กึกก้องจงบอกข้าทิศใดเป็นทิศกำเนิดของจอมจักรพรรดิแห่งโจรข้าจะบุกบันไปเอาจักรพรรดิแห่งพวกข้ามาณราตรีนี้ดูรานกุลาขุนโจรนางวาชิกาหัวเราะแหลมเยือกเย็นและร้องตอบลงมาจากหน้าผาข้าเห็นแจ้งข้าประจักษ์หมดสิ้นแล้วมิ่งขวัญแห่งโจรประสูติแล้วภายใต้พิชัยฉัตรของพระเจ้ากรุงเทวทหะจอมภพมิลักขะผู้กำลังเสวยพระเคราะห์สรรพอาวุธทุกสารทิศเกิดประกายเพราะปิดดานุภาพอันเรืองรน
แต่ใครเล่าจะชี้บอกได้ว่าหนึ่งในสามแห่งราชโอรสของชาตเวทที่เกิดจากมิ่งมเหสีวิชนีในขณะเดียวกันทั้งสามองค์องค์ใดจะเกิดภายใต้เริกโจรเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่มิลักขะทุกชีวิตในอนาคตการและใครจะประจักษ์ชัดลงไปว่าทารกชาวมิลักขะคนใดเป็นราชโอรสผู้สืบเชื้อสายในยามที่แผ่นดินเกิดกะลียุคอลวนไปด้วยมิกสัญญีสภาพอันเนื่องมาแต่บาทของชาวอารยันที่เหยียบย่ำลงมาเช่นนี้นักกุลาและโจรทั้งหลายจงฟังมิลักขะกำลังจะสูญชาติมิลักขะกำลังจะร้ายแผ่นดินสัจจะที่พวกเจ้าจะต้องปฏิญาณต่อหน้าผาอันเป็นแหล่งสถิตของพวกเจ้าก็คือจะต้องติดตามค้นหามิ่งขวัญแห่งมิลักขะในยามหายนะวิบัติด้วยชีวิตและวิญญาณเทวทหะกำลังจะล่มจมอยู่ในระยะเวลาอันไม่ไกลนี้นักทุกชีวิตจะแตกฉานสั้นเส้นและล้มกองลงเป็นศพลูกเล็กเด็กแดงจะไม่มีเหลือพอไว้สำหรับความหื่นกระหายของอารยันผู้หฤโหดแต่ตอนนี้ไปพี่ว่าพวกเจ้าจะรอดจากเงื้อมมือของเหล่าอารยันด้วยเหตุที่มีถิ่นพำนักอันเร้นลับเกินกว่าที่พวกมันจะค้นหาและขยี้ทำลายเสียได้พวกเจ้าก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ปล้นสะดมตีชิงเหล่ากองเกวียนของมิลักขะพวกเดียวกันกับเจ้าอีกแล้วทว่าจะเป็นของพวกอารยันอสูรผิวขาวผู้ลุกลานและทำลายชาติจงอย่าหลงลืมเสียมิ่งขวัญของพวกเจ้าและพาวมิลักขะทุกคนคือโอรสองค์หนึ่งในจำนวนสามของชาตเวทจอมกษัตริย์ผู้ชะตาขาดราชกุมารทั้งสามมีสิริลักษณ์วรกายในประพิมพ์ประพายเดียวกันจนยากที่จะพิสูจน์ว่าใครเป็นใครทั้งสามองค์แต่มีอยู่องค์หนึ่งที่เกิดภายใต้เริกโจรที่จะผุดขึ้นยืนเด่นและตะปบคอของเราอารยันเสมือนกับสิงหราชตะปบเหยื่อในวันหนึ่งแห่งอนาคตการหากว่าไม่สิ้นชีพเสียก่อนด้วยน้ำมือของอารยันฉะนั้นปฏิญาณมาณบัดนี้พวกเจ้าจะป้องกันและพิทักษ์รักษาชีวิตทารกของเผ่ามิลักขะทุกคนไว้เสมอด้วยพิทักษ์ชีพของตนเองพวกเจ้าจะต้องติดตามค้นหาและถนอมชีวิตของทารกเพศชายแห่งสกุลมิลักขะทุกคนรหัสลับแห่งเหตุผลนี้แลขุนโจรนักกุลาประกาศเป็นประกาศสิทธิ์แก่กลุ่มโจรทุกเหล่าให้แจ้งเหตุและกระพือข่าวซุบซิบถ่ายทอดออกไปโดยเร็วไม่ว่าจะเป็นโจรสัญจรกลุ่มใดที่ตกอยู่ในอำนาจหรือไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าวานิชราษฎรชาวมิลักขะที่ผ่านเข้ามาในรัศมีอันเรืองศักดาของโจรรหัสนี้ถูกกระซิบบอกกันต่อไปหลายกระแสนับวันที่กองทัพอารยันบุกทะลวงกระชั้นชิดเข้ามารหัสเหตุที่เตือนอยู่ในจิตของมิลักขะตามคำบอกเล่าของแม่มดวาชิกาก็แพร่สะพัดกว้างขวางออกไปโดยทั่วสิ่งนั้นคือให้ป้องกันและสงวนชีวิตของทารกเพศชายแห่งสกุลมิลักขะทุกคนไว้จากน้ำมือของชาวอารยันและแล้วมิช้ามินานข่าวนี้ก็เป็นที่ร่วงรู้อย่างแอบแฝงทั่วไปในกลุ่มของพวกสัญจรที่ต่างพากันลี้ภัยจากอาวุธของทหารอารยันถอยร่นเข้ามาสู่อาณาจักรเทวทหะตามลำดับอารยันใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วมหาภัยกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้เราทุกขณะจิตอาณาจักรรายทางแหลกพินาศไม่มีเหลือบาทของอารยันเหยียบย่ำทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมบัติของมิลักขะทุกด้านและทุกทิศอารยันลายล้อมไว้โดยรอบเทวทหะแห่งเราเป็นอาณาจักรกลางแหล่งสุดท้ายที่จะถูกบุกระนำด้วยศึกระนาบรอบด้านเรากำลังหายนะเรากำลังจะสูญชาติเพราะอาสูรร้ายที่ถูกลมเหมันพัดพาเข้ามาทางหิมพานต์บรรพตมันจะฆ่าเรามันจะทำลายทุกสิ่งของเราจนหมดสิ้นโดยไม่เหลือไว้ทุกหนทุกแห่งที่อารยันผ่านเข้าไปค
คงจะมีแต่เท่าทานและกองกระดูกจำคำแม่มดวาชิกาเอาไว้พวกเราต้องหลีกลี่หลบซ่อนเอาทารกเพศชายของมิลักขาทุกชีวิตไว้ซ่อนไว้อย่างมิดชิดที่สุดเพื่อให้รอดจากปากเหยี่ยวปากกาเยี่ยงอารยันทารกเพศชายที่เราจะต้องพิทักษ์รักษาและก็คุ้มกันชีวิตทารกเพศผู้ชายผู้นั้นมันเป็นคำทำนายของแม่มดวาชิกาแห่งผาสิงคำรนเสียงกระซิบสั่งกันต่อๆไปเช่นนี้แววเข้ามาสู่โสตของหนุ่มมายากรผู้หนึ่งนามว่ากุเวนผู้ไม่เคยมีแผ่นดินหรือเคหะอันเป็นสมบัติของตนเองเป็นที่พักอาศัยนอกจากโคต่างเทียมเกวียน2ตัวและสุนัขร่วมแสดงกลอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะเร่ร่อนสร้างความงุนงงมหัศจรรย์และบันเทิงให้แก่ชนทั่วไปตามทิศทางที่สัญจรผ่านไปอย่างปราศจากจุดหมายขณะนั้นกูเวนหนุ่มนักแสดงกลกำลังสำแดงมายาการเพื่อแลกกับอาหารประทังชีพไปวันหนึ่งวันหนึ่งยังจัตุรัสชุมนุมชนแห่งหนึ่งใกล้ประตูเมืองทางทิศตะวันออกของพระนครเทวทหะนายมายากรดึงแพรพลิ้วสีสลับให้ประชาชนทัศนาอยู่ในมือทุกครั้งที่เขารูดผ้าแพรด้วยมืออีกข้างหนึ่งแพรนั้นจะแปรสีสันไปได้ต่างๆกันอย่างน่าอัศจรรย์ก็พอดีระบือเหตุนี้กูกระซิบบอกโดยหญิงสาวผู้มีอาชีพเช่นเดียวกันด้วยเหตุที่ประจักษ์ชัดถึงวิกฤตการณ์ที่คืบคลานใกล้เข้ามาทุกขณะดีอยู่แล้วสายเลือดอันระอุกรุ่นไปด้วยเพลิงแค้นแห่งเผ่ามิลักขะทั้งที่มีฐานะเป็นเพียงนักแสดงกลผู้ต่ำต้อยกูเวนสะบดออกมาจากลำคอขณะที่รูดแพรในมือเป็นครั้งสุดท้ายหูสาแพรแปรมาเป็นมีดสั้นขาววับอยู่ในมือโดยทันทีอย่างน่าพิศวงและปลิวหวือไปสลักแน่นอยู่กับเกวียนเทียมโคสั่นสะเทือนไปมาด้วยความแรงพร้อมกับเสียงของมายากรที่สนับไปเพียงแววว่าแผลพันอันงดงามในมือของข้าจะแปรเป็นอาวุธร้ายทุกชนิดยามเมื่อเผชิญหน้ากับเหล่าอารยันธมินและข้าเป็นคนหนึ่งที่จะหลบซ่อนทารกแห่งมีลักขาไว้ภายในเกวียนกลของข้าโดยมิให้ไอ้บัดซบเยี่ยงอารยันมีโอกาสได้ค้นพบ